อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM เมื่อพูดถึงขนมที่มีลวดลายสีสันน่ารับประทานต้องนึกถึงเค้กโรลลักษณะของขนมเค้กที่ม้วนเป็นแท่งทรงกระบอกโดยมีวัตถุดิบสำคัญในการทำนั่นก็คือแป้งซึ่งแป้งเค้กดราริบบินที่มีโปรตีนต่ำเนื้อเบาเนียนละเอียดเป็นแป้งที่มีคุณสมบัติที่ดีควรเลือกใช้ค่ะเมื่อนำมาผสมสีวาดลายบนเค้กโรลแล้วจะทำให้มีสีสันที่ชัดขึ้นเมื่ออบเสร็จเนื้อขนมที่ได้ก็จะมีลักษณะนุ่มฟูวันนี้เรามีไอเดียในการทำเค้กโรลเนื้อเค้กสปันที่มีลวดลายดอกไม้สอดไส้บัตเตอร์ครีมมาฝากค่ะซึ่งเทคนิคการวาดลายดอกไม้ให้สวยงามคือการวาดลายลงบนกระดาษรองอบที่ทาเนยขาวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนเซตตัวเราก็จะได้ลวดลายบนเค้กโรลที่สวยงามไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำบัตเตอร์ครีมกันก่อนค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยเนยขาวตีให้เข้ากันตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งและน้ำเชื่อมกลิ่นลาเวนเดอร์ตีให้ขึ้นฟูเตรียมไว้มาทำเค้กโรลกันต่อค่ะใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและวานิลาชนิดผงเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีและเพิ่มความเร็วขึ้นสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นค่ะตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีและลดความเร็วลงต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแล้วแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1น้ำหนัก50กรัมผสมสีผสมอาหารสีม่วงส่วนที่2น้ำหนัก50กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และส่วนที่3แบ่งไว้เป็นสีขาวมาวาดลวดลายดอกไม้กันค่ะวาดลายดอกไม้ลงบนกระดาษรองอบจนทั่วทั้งแผ่นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งเซตตัวเทส่วนที่3ลงในถาดอบค่อยๆเทนะคะเพื่อไม่ให้ลายดอกไม้เสียทรงเปลี่ยนหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำเค้กโรลมาวางลงบนกระดาษปาดด้วยบัตเตอร์ครีมม้วนเค้กให้เป็นแท่งกลมนำเข้าแช่เย็นก่อนจะช่วยทำให้เค้กโรลเซตตัวและหั่นง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กโรลลายดอกไม้นำออกมาหั่นเป็นชิ้นสวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวและเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็สามารถรังสรรค์เค้กโรลได้น่ารับประทานอร่อยทำได้ง่ายๆเลยแหละค่ะ